างนะบ้านเพราะฉะนั้นมันวิ่งช้างไปนิดนึงช้างไปนิดนึงมันต้องวิ่งผ่านอากาศใช่ไหมมันก็ต้องโดนชนให้อากาศกระเด็นไปกระเด็นมาเหมือนเราตอนเรามือโป่งเนี่ยเรารู้สึกอากาศโดนมือใช่ไหมหรือเราอยู่ในรถสมมติอยู่ในอะไรวิ่งเร็วๆหน่อยลมมันก็ตีหน้ารถตีเราคือเราต้องผลักให้อากาศกระเด็นออกมาจากตัวเรางั้นมันก็ทำให้ตัวเราวิ่งช้าลงด้วยไอ้นี่ก็เหมือนกันอย่างเช่นรถเหมือนรถใช่ครับรถก็เหมือนกันปกติเวลารถวิ่งเร็วๆนะ